ในสภาวะฤดูแล้งที่มันมีน้ำน้อยการใช้น้ำของเราในพื้นที่ป่าต้นน้ำเนี่ยก็ยังมีการใช้น้ำมากไม่มีการควบคุมเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเป็นเรื่องเป็นข่าวนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องใหญ่ในสังคมไทยนะครับสิ่งที่กำลังเผชิญกันตอนนี้สถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังคุกคามอยู่ในหลายพื้นที่นะครับหลายท่านอาจจะเห็นภาพที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียหรือว่าในสื่อแขนงต่างๆแม้แต่ PPTV เองตอนนี้ก็ส่งผู้สื่อข่าวลงไปในพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับลุ่มน้ำปิงเป็นภาพที่เห็นนะครับก็คือแห้งขอดเหลือแต่ผืนทรายสิ่งเหล่านี้มันคือสัญญาณที่กำลังจะบอกว่าสังคมไทยเรากำลังเผชิญกับสภาพอากาศแบบไหนนะครับวันนี้ผมจะคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านนะครับท่านแรกมาจากในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงนะครับท่านเป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่ปิงนะครับคุณนิคมพุทธาสวัสดีครับสวัสดีครับอีกท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านแหล่งน้ำนะครับประธานอนุกรรมการวิศวกรรมสถานวิศวกรรมแหล่งน้ำจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือวสท.นะครับรองศาสตราจารย์ดร.บัญชาขวัญยืนอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมถามคนในพื้นที่ก่อนคุณนิคมครับลุ่มน้ำปิงโอ้ภาพปรากฏนะฮะแล้วคนก็ตกใจครับคุณนิคมเองบอกก่อนเข้ารายการบอกนี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันครับในชีวิตเกิดมาก็รู้สึกว่านี่คือแรงที่สุดครับเป็นยังไงครับคือปีตั้งแต่ปี558ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือว่าปริมาณน้ำฝนมันน้อยนะฮะแล้วก็เราจะสังเกตว่าช่วงปลายฝนเนี่ยไม่มีพายุทิ้งท้ายเลยครับอาจารย์นะแล้วก็ความแห้งแล้งเนี่ยก็ส่งผลกระทบมาถึงต้นปีปี59ปีนี้ปี59ปีนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ความแห้งแล้งเนี่ยมันผมกระหน่ำซ้ำเติมลงไปอีกเมื่อเกิดปัญหาไฟป่านะฮะเกิดปัญหาไฟป่าเนี่ยก็ลุกไฟป่าลุกลามแล้วก็ไหม้เข้าไปในพื้นที่ป่าจะเป็นจำนวนมากซึ่งอันเนี้ยก็เป็นการตอกย้ำซ้ำเติมให้เกิดภาวะความแห้งแล้งแล้วก็ถ้าเราไปดูความเป็นจริงในพื้นที่เนี่ยปิงบางยมน่านเนี่ยที่ก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันมีการใช้น้ำกันมากโดยเฉพาะการเกษตรในช่วงฤดูแล้งนะฮะมีการใช้น้ำในแม่น้ำแล้วก็น้ำบาดาลนะน้ำที่อยู่พื้นที่ทางการเกษตรมีการขุดมีการเจาะคือหมายความว่าในสภาวะฤดูแล้งที่มันมีน้ำน้อยแต่การใช้น้ำของเราในพื้นที่ป่าต้นน้ำเนี่ยก็ยังมีการใช้น้ำมากไม่มีการควบคุมเลยใครอยากจะดูดน้ำจากแหล่งน้ำตรงไหนครับดูภาพฮะนี่คือของจริงเลยนะครับนะครับแล้วทีนี้เนี่ยยิ่งตอนหลังมาเนี่ยข้าวเนี่ยถูกทำให้เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่รัฐบาลประกันราคาบ้างมีการจำนองอะไรต่างบ้างเนี่ยทำให้มีคนเนี่ยมีทำปลูกข้าวในฤดูแล้งหรือว่าพืชผักผลไม้หรือในช่วงฤดูแล้งนะฮะอย่างเช่นภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าแล้งมากแถวๆอำเภอจอมทองนะฮะตั้งแต่ตัวเมืองเชียงใหม่ลงมาอำเภอสารพีนะครับอำเภอหางดงอำเภอจอมทองฝั่งทางทิศตะวันตกเนี่ยเป็นเขตของจังหวัดเชียงใหม่ฝั่งทิศตะวันออกเนี่ยเป็นเขตอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนซึ่งเราจะเห็นว่าสองฝากฝั่งเนี่ยมีการแข่งขันการใช้น้ำก็คือการขุดเจาะบาดาลเพื่อใช้กับสวนลำไยแย่งกันใช้น้ำแย่งกันใช้น้ำครับบางพื้นที่เนี่ยมีการตกลงกันได้ก็คือว่าฝั่งทางนี้ก็สูบวันนี้สูบน้ำบาดาลวันนี้ฝั่งถัดไปก็สูบวันรุ่งขึ้นอะไรต่างเนี่ยนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามีการตกลงกันแบ่งน้ำใต้ดินใช้กันนะเราเอาสถานการณ์ก่อนเดี๋ยวไปทางอาจารย์ประชาก่อนครับอาจารย์ประชาภาพที่เห็นเนี่ยโหแห้งขอดเลยแต่พื้นทรายนี่มันเป็นภาพที่ผิดปกติอะไรยังไงไหมอาจารย์ก็ต้องในนี้ก่อนว่าในอดีตเนี่ยถ้าเป็นอะไรอย่างนี้เคยเกิดนะครับแบบนี้นะแบบนี้เคยเกิดแต่ว่ามันเป็นการเกิดที่สภาพเรายังไม่พัฒนามากประชากรเราอาจจะนั้นจะได้40-50ล้านตอนนี้เรา65ล้านแล้วนะครับเราเคยมีนะที่แบบน้ำไม่มีเลยในแม่น้ำปิงเนี่ยเป็นทรายเลยนะฝนไม่ตกแบบนี้มีแต่น้ำเนี่ยมันยังมีเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนมันมีป่ามีป่าต้นน้ำมันมีน้ำซับมีอะไรต่างๆแล้วมาหน้าแล้งมันก็จะมีน้ำอยู่อันนี้ในส่วนหนึ่งก็คือเรื่องป่าที่มันหายไปครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามันมีความแห้งแล้งต่อเนื่อง
ก็คือปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยครับฝนในเฉลี่ยของประเทศเนี่ยมันตกลง110น้อยลง 10% 10% ปีที่แล้วปีแล้วโดยเฉพาะยิ่งเหนือเขื่อนภูมิพลก็คือตั้งแต่จังหวัดตากขึ้นไปแล้วก็เหนือเขื่อนศิริกิติ์ตั้งแต่อุตรดิตถ์ขึ้นไปภาคเหนือตอนบนทั้งหมดมีฝนน้อยปกติเกิน 10% 10% นี่มากขนาดไหนอาจารย์บางคนอาจจะรู้สึกว่าฝนในเฉลี่ยประเทศไทยประมาณ 1,400 นะครับถ้าแถวเชียงใหม่ก็ประมาณสัก 1,300-1,400 นี่แหละแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเชียงใหม่น่าจะต่ำกว่า 10เพราะว่าฝนไม่ตกลงเขื่อนเลยน่าจะอาจจะเกือบถึง 20เพราะฉะนั้นน่าจะภาคเหนือตอนบนเนี่ยปีแล้วน่าจะแรงสุดของประเทศก็คือมากกว่า 10% ภาคที่อื่นของประเทศประมาณ 10เพราะนั้นก็เป็นเหตุต่อเนื่องว่าปีแล้วมันไม่มีน้ำเพราะฉะนั้นพอถึงหน้าแรงปี58ต่อ59มันก็เลยในแม่น้ำก็เลยแทบไม่มีน้ำตั้งแต่ตอนปลายฤดูฝนแล้วโอ้แล้วแม่น้ำมันเกลี้ยงเลยเหรอเกลี้ยงแม่น้ำเลยเหรออาจารย์ใช่เพราะว่าจริงๆถ้าเปิดพุทธมือเชียงใหม่หรือว่าตัวบริเวณรอบๆแม่น้ำปิงหรือว่าแม่น้ำอื่นๆที่อยู่ภาคเหนือเนี่ยมันก็เกิดสถานการณ์เดียวกันก็คือว่าพูดง่ายว่าเมื่อฝนน้อยแล้วป่าก็ไม่มีตัวที่จะซับน้ำอยู่แล้วพอฝนตกมาตอนหน้าฝนส่วนใหญ่เป็นลมข้างล่างหมดแล้วนะครับมันก็เป็นหลายส่วนต่อเนื่องกันคุณพี่คมภาพที่แบบน้ำเกลี้ยงแม่น้ำเลยเนี่ยมันมีหลายจุดนะฮะในพื้นที่จริงคืออย่างนี้ครับผมก็ไปดูด้วยตัวเองนะครับที่ชนประทานแม่แฝกอำเภอแม่แตงเนี่ยผมพบเห็นข้อบกพร่องของการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานก็คือว่ามีการผันน้ำเปิดประตูน้ำไปคลองชนประทานหมดเลยโดยที่ไม่เหลือน้ำให้ไหลหล่อเลี้ยงลำน้ำแม่ปิงอ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยหมายความว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยคำนึงเฉพาะผลประโยชน์ของคนไม่คำนึงถึงความอยู่รอดของระบบนิเวศคือต้องเข้าไปหล่อเลี้ยงชนประทานเพื่อเกษตรกรรมครับจริงๆแม่น้ำที่มีชีวิตเนี่ยมันต้องมีสิ่งมีชีวิตครับทั้งพืชและสัตว์กุ้งหอยปูปลาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีแหล่งน้ำเป็นที่อยู่อาศัยพืชพันธุ์ไม้ชนิดอื่นๆนะฮะที่จะสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ครับคนยากคนจนเนี่ยนะฮะยังต้องอาศัยแหล่งน้ำจากธรรมชาติเนี่ยเป็นแหล่งอาหารหาอยู่หากินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการของกรมชลประทานเนี่ยควรจะตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศแล้วก็โอกาสของคนยากคนจนที่จะใช้แม่น้ำเนี่ยเป็นที่ทำมาหากินครับอาจารย์พอไม่มีน้ำในแม่น้ำเลยเนี่ยเป็นเหมือนคุณนิคมว่าไหมคือมันมาจากความผิดพลาดของกรมชลหรือว่ามันเป็นธรรมชาติมันก็จะไม่มีอย่างนี้คืออย่างนี้อันนี้มันก็เป็นแรงกดดันในสังคมว่าคือส่วนหนึ่งของการผ่านน้ำเข้าโครงการแม่แตงเนี่ยนะมันไม่ใช่เพื่อการเกษตรมันเพื่อผู้บริโภคด้วยเพราะมันส่งน้ำเข้าตัวเมืองเชียงใหม่เพราะใช้คลองชลประทานของโครงการแม่แตงเนี่ยผ่านเข้าไปกลางเมืองเชียงใหม่ด้วยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผ่านน้ำเพื่อการผู้บริโภคคราวนี้พอเกิดความแล้งในแบบที่เราไม่เคยเกิดมาก่อนเพราะว่าเมืองมันก็โตขึ้นการท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นนะครับการใช้น้ำมากขึ้นการใช้น้ำมากขึ้นสุดท้ายมันอาจจะเป็นแรงกดดันว่าถ้าน้ำน้อยนิเวศไว้ทีหลังขอคนก่อนทีนี้ผมเรียนอย่างนี้จริงๆเนี่ยมันก็แก้ได้แต่ว่ามันต้องไปประเด็นปัญหาก็คือคนเนี่ยต้องประหยัดน้ำลงในแง่ของการเพาะปลูกก็ต้องใช้วิธีการให้น้ำเน้นเฉพาะไม้ยืนต้นนะเพราะตอนนี้เราให้เกือบพืชไร่พืชอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่แล้วต้องให้ไม้ยืนต้นเพื่อเลี้ยงเอาไว้อย่างลำไยเงี้ยก็ต้องใช้แบบประหยัดน้ำหรือแม้แต่การอุปโภคบริโภคก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องว่าสถานประกอบการเจ้าของบ้านต่างต้องร่วมกันประหยัดน้ำในทุกพื้นที่ตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดปีแล้วเราพูดกันมากนะประหยัดน้ำแต่ทีเนี้ยผมเข้าใจว่าในสื่อบางที่ก็พูดกันแต่ในภาครัฐเองเนี่ยมันยังพูดไม่แรงพอที่จะให้คนในประเทศตื่นอย่างที่คุณที่คงเป็นห่วงคือระบบนิเวศพอไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงในแม่น้ำมันส่งผลกระทบยังไงแม่อาจารย์ระบบนิเวศสัตว์ป่าไม้ที่เอาที่กระทบหนักสุดคือสัตว์น้ำสัตว์น้ำมันจะไปก่อนเลยนะครับและทุกท่านก็จะเป็นพวกพืชริมน้ำแล้วก็อื่นๆเนี่ยมันจะไปหมดสูญพันธุ์นะฮะปลาที่เคยมีไม่ถึงกับสูญพันธุ์หรอกเพียงแต่ว่าปริมาณมันจะลดยังมีนัยยะสำคัญปลาในแม่น้ำปิ่งด้วยนะใช่ครับหรือแม่น้ำที่ไม่มีน้ำเลยเนี่ยนะมันยังมีแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์อยู่บ้างแต่เหลือน้อยพวกอ่างพวกอะไรก็จะพอมีอยู่บ้างแต่ว่าในแม่น้ำเองเนี่ยน่าจะเสียหายหนักในหน้าที่จะถึงเนี่ยทีนี้ถ้าน้ำในอ่างเก็บน้ำหรือในเขื่อนทราบว่ามันก็น้อยลงด้วยน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นยังไงฮะมันก็จะไม่มีน้ำที่หล่อเลี้ยงในแม่น้ำมันสัมพันธ์กันนะอาจารย์ใช่ก็คือเพิ่งแค่ว่าน้ำในเขื่อนหลักของที่อยู่ในเขตแม่น้ำปิงไงนะคือไม่ว่าจะเป็นแม่กวงแม่งัดแหล่งต่างน้ำก็ระดับต่ำมากนะคือมันตั้งแต่ปี57น้ำมันน้อยไปปกติน้อยปี58น้อยไปปกติลงอีกปี59เป็นเรคคอร์ดใหม่อีกน้อยกว่าเก่ากว่าพี่3ปีติดลดลงไประดับที่เคยเป็นเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าความแห้งแล้งมันสะสมจากปี5คือปี57ไม่ได้แล้งแต่เราใช้น้ำกันหนักมากปี58แล้งแต่ยังใช้น้ำพอสมควรแล้วฝนไม่ตก
ไม่ลงพอปี59แล้งอีกก็เลยต่อเนื่องผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้ครับว่าในสภาวะที่เราวิกฤตในเรื่องของน้ำเนี่ยนะฮะอาจารย์หรือว่าภัยแล้งเนี่ยนะปริมาณน้ำที่อยู่ตามแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยลดน้อยถอยลงเนี่ยเขื่อนเนี่ยแทบจะช่วยอะไรไม่ได้เลยเขื่อนเนี่ยฮะอาจารย์นะฮะคือช่วยอะไรไม่ได้เลยเราเวลาเราไปดูเขื่อนขนาดนี้เนี่ยเราเห็นปริมาณน้ำระดับน้ำมันสูงก็จริงนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเอามาใช้ไม่ได้เพราะว่าน้ำที่มีอยู่เนี่ยแทบจะในระดับที่เขาเรียกว่าเดสตอเลตก็คือระดับน้ำที่จะต้องมีไว้เพื่อหล่อเลี้ยงสันเขื่อนตัวเขื่อนแล้วก็ระดับน้ำที่สูงขึ้นเนี่ยมันเกิดจากปริมาณตะกอนในประเทศไทยตั้งแต่มีประวัติศาสตร์การสร้างเขื่อนมาไม่มีประเทศไหนไม่มีเขื่อนไหนที่สามารถขุดเอาตะกอนออกมาจากหน้าเขื่อนได้เลยนะเพราะนั้นมันจะมีปริมาณตะกอนเนี่ยมหาศาลนะฮะทีนี้ผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าความหวังที่จะช่วยบรรเทานะฮะในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะสั้นระยะยาวก็ตามนะอยู่ที่พื้นที่ป่านะซึ่งตอนนี้เราก็กลับมาดูพื้นที่ป่าว่าสายน้ำแม่ปิงเนี่ยเป็นแม่น้ำสายหลักของแม่น้ำเจ้าพระยารวมกับปิงวังยมน่านและเป็นแม่น้ำสายหลักที่ต้องมาหล่อเลี้ยงผู้คนอีกจำนวนมาก20-30ล้านอาจารย์ในที่รับลุ่มภาคกลางอ่ะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กรุงเทพเนี่ยนะก็เลยอยากจะเชิญชวนให้กลับไปดูพื้นที่ป่าต้นน้ำทั้งปิงวังยมน่านนะครับก็คือแถบเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่นะครับซึ่งถ้าเป็นแถบแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากในส่วนหนึ่งก็จะเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำสารวินฝนที่ตกทางนู้นก็ไหลลงแม่น้ำสารวินถ้าทางจังหวัดเชียงรายกับพะเยานี่ก็เป็นอนุภาคขอบเขตลุ่มแม่น้ำโขงแต่ว่าแถบเจ้าพระยาตอนบนเนี่ยปิงวังยมน่านของเราอยู่เขตนี้ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่าทำไงที่จะรักษาป่าธรรมชาติให้มีอยู่เนี่ยที่มีอยู่เนี่ยให้ไว้ให้ได้ครับอาจารย์บัญชาคิดว่าป่าด้วยนะครับตรงนี้ครับคือป่าเนี่ยมันมีหน้าที่อยู่หลายประการประการแรกมันทำให้พื้นที่ร่มเย็นอันที่สองแล้วมันจะดึงเรื่องเกี่ยวกับความชื้นฝนอะไรเงี้ยอันที่สองคือมันช่วยชะลอเมื่อเกิดฝนตกมันชะลอให้น้ำเนี่ยซึมลงไปใต้ดินแล้วน้ำใต้ดินตรงนี้มันจะไหลคืนออกมากลายเป็นสภาพน้ำซับลงแหล่งน้ำต่างๆในฤดูแล้งแต่สภาพที่พอป่าไม่มีปุ๊บสภาพแบบนี้มันหายไปน้ำซับในฤดูแล้งก็จะหายและสิ่งสำคัญมากที่คุณนิคมพูดเมื่อกี้เรื่องตะกอนตะกอนเนี่ยมันมาจากพื้นที่ลาดเอียงสูงคือบนภูเขาถ้ามีต้นไม้บนภูเขาเนี่ยตะกอนเนี่ยถูกลากมายึดเอาไว้ถูกดึงเอาไว้ให้ตะกอนมันไม่ลงมาถ้าเมื่อไหร่บนเขาไม่มีต้นไม้เนี่ยตะกอนมันจะลงมาเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวตะกอนก็ไหลลงมาเลยไหลลงมาเลยแล้วจะมาสมในอ่างเพราะฉะนั้นอ่างขนาดเล็กเนี่ยที่ไปสร้างตามเขาต่างๆที่ต้นน้ำไม่มีต้นไม้เนี่ยนะครับไม่กี่ปีตะกอนก็ลงไปหลาย 10% ของอ่างแล้วก็เสียหายมากเพราะฉะนั้นจับประเด็นได้ก็ได้คือว่าพอน้ำมันขอถ้าปกติมีป่าในแม้แต่ในฤดูแล้งดูร้ายแบบนี้ก็จะมีน้ำถูกต้องเป็นน้ำใต้ดินเขาเรียกว่าน้ำใต้ดินมันจะพุ่งขึ้นมาเป็นน้ำซับอ๋อแล้วมันจะยังหล่อเลี้ยงในแม่น้ำถูกต้องคือแม่น้ำทุกเส้นเนี่ยหน้าแล้งไม่ได้มามันเกิดจากน้ำใต้ดินที่ไหลลงมาคืนลงมาในแม่น้ำที่ทำให้มันไหลอยู่ได้เพราะฉะนั้นในภาวะปกติถ้ามีป่าไม้มันจะไม่มีภาพแบบแห้งไม่เหลือทั้งหยดเดียวไม่มีทางเลยไม่มีครับเพราะฉะนั้นภาพแบบนี้มันมาเพราะว่าบนป่าไม้เราน้อยบนภูเขาเราป่าไม้เราหายอ๋อเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีน้ำที่อยู่ใต้ดินถูกต้องมันคือฝนตกมาแล้วไม่ได้ถูกชะลอแล้วถูกกักเก็บไว้ใต้ดินในบริเวณที่สูงทำให้หน้าแล้งไม่มีน้ำที่จะไหลขึ้นลงมาผมถามอาจารย์ผลกระทบมันมากขนาดไหนสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือน้ำแห้งแม่น้ำเนี่ยอาจารย์ก็เมื่อก่อนเนี่ยผมเห็นเฉพาะแม่น้ำบางเส้นนะครับที่เป็นสายย่อยนะคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเห็นเอาไว้ว่าสาขาแม่น้ำปิงเนี่ยเห็นสาขาของแม่น้ำแม่กลองเห็นแต่เป็นสายย่อยแต่ไม่เคยเห็นถึงขนาดตัวแม่น้ำเองสายเมนเนี่ยนะใช่ครับคือตอนนี้สายย่อยทุกสายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เกือบหมดมันก็เลยทำให้สายเมนมันไปไม่รอดเมื่อก่อนมันยังมีสายย่อยบางสายถูกบุกรุกแต่สายเมนจะไม่มีทางเหือดขนาดนี้เพราะว่าแม่น้ำหลักเนี่ยมันมีแม่น้ำสายย่อยอีกเป็น10ใช่ไหมเป็นแต่สายย่อยบางส่วนหายไปอาจารย์เคยเห็นแต่สายย่อยมันแห้งถูกต้องคราวนี้สายย่อยทั้งหลายมันเสื่อมสภาพไปซะเป็นส่วนใหญ่มันก็เลยทำให้ตัวแม่น้ำสายหลักกระทบหนักด้วยทีนี้ผลกระทบมันจะวงกว้างขนาดไหนอาจารย์คืออย่างนี้พวกเราต้องเข้าใจก่อนว่าวงจรตัวนี้มันเกิดจากหลายส่วนอย่างที่ที่เราว่าเนี่ยนะความแห้งแล้งเนี่ยส่วนหนึ่งมันเกิดจากเรื่องอากาศมันเปลี่ยนแปลงเพราะอุณหภูมิโลกของมันสูงขึ้นครับอุณหภูมิโลกสูงขึ้นเนี่ยความแห้งแล้งที่ต่อเนื่องและเกิดบ่อยขึ้นหรือว่าลักษณะของอุทกภัยที่เคยเกิดแบบปี54มันจะบ่อยขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็รู้อยู่ว่าอุณหภูมิของโลกมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นแม้ฝนตกเท่าเดิมอุณหภูมิโลกสูงขึ้นหน้าแล้งการระเหยก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นน้ำจะ
ระเหยเร็วขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะร้อนมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเห็นปีนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเมื่อปีแล้วเกิดอะไรขึ้นเราก็ทำใจว่าถ้าเราจะไม่มีการปรับปรุงอะไรหรือไม่การทำให้นิเวศดีขึ้นหรือโลกนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันก็จะเกิดวนกลับมาอีกหรือว่าอาจจะรุนแรงมากกว่านี้อีกแบบนี้คือแห้งหนักแล้งจัดถูกต้องแต่ว่ายกเว้นว่าถ้าเราสามารถรักษาแหล่งน้ำที่กักเก็บไว้ได้ดีๆขึ้นอันนี้ต้องเรียนก่อนว่าเรามีความบกพร่องในการเก็บน้ำในแหล่งน้ำหลักๆในประเทศนะคือพื้นที่เศรษฐกิจมันน้อยตั้งแต่ปี57เนื่องจากหน้าแล้งเนี่ยทำการเพาะปลูกกันอย่างมากเกินที่เราควรจะเป็นปี58ก็ยังมีปลูกอยู่บ้างปี59เนี่ยควบคุมได้ดีแต่น้ำมันแห้งไปแล้วตั้งแต่ปี57-58เราจะต้องเจอสภาพอากาศที่มันแบบโหดร้ายขนาดนี้อีกนานแค่ไหนอาจารย์แบบแห้งขนาดนี้แล้งขนาดนี้ผมคิดว่าเรามีความตกลงที่ปารีสเมื่อตอนปลายปีถึงต้นปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็คงทำให้สถานการณ์โลกดีขึ้นแต่ว่าผลกระทบของโลกร้อนเนี่ยมันยังไปอีกหลายปีมันไม่เกิดย้อนกลับง่ายๆเผลอๆเป็น5-10 ปีมาถึงโลกก็ยังร้อนขึ้นโลกก็ยังร้อนขึ้นอยู่จนเรียกว่ามันเริ่มหยุดมันถึงจะกลับได้แต่ว่าตอนนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกที่เป็นอุตสาหกรรมก็มากขึ้นผลิตการเรือนกระจกมากขึ้นแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเราก็ไม่ใช่ป่าไม้เพิ่มขึ้นป่าไม้ก็ลดเหมือนกันแต่อาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าป่าไม้เรานี่หายเลยในเมืองไทยลดไปเยอะเลยในหลายลุ่มน้ำโดยเฉพาะยิ่งลุ่มน้ำปิงกรุงน้ำน่านอย่างเงี้ยแต่ทีมงานมีภาพถ่ายนี่นะอาจารย์เป็นภาพถ่ายทางอากาศถูกต้องอันนี้ของอะไรบ้างอาจารย์ก็คงจะเห็นว่าในส่วนของพื้นที่เขียวๆที่เป็นป่าเนี่ยมันจะอยู่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีต่อจังหวัดตากตอนนี้ก็บริเวณเรียกว่าป่าทุ่งใหญ่ทะเลสวนนะครับแล้วก็มีอยู่นะครับแล้วก็มีป่าภาคตะวันตกนิดหน่อยแล้วก็มีป่าตรงบริเวณเขาใหญ่ที่ท่านเห็นอยู่ตรงบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงต่อกับลุ่มน้ำตรงกลางนะฮะตรงกลางนะฮะแล้วก็มีอันนั้นคือเขาใหญ่นะตรงกลางอันนั้นคือเขาใหญ่นะครับแล้วก็มีตรงแถวเพชรบูรณ์กับเลยนิดหน่อยเห็นไหมตรงนั้นนะตรงข้อไปทางเหนือนะไปทางเหนือแล้วก็มีแม่น้ำน่านนิดหน่อยแต่สังเกตว่าที่เหลือมันจะไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้าเราเจาะลึกเข้าไปในมันก็จะมีที่โขนที่หายๆเป็นแบ่งๆเยอะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ภาคเหนือเองเนี่ยมันก็จะมีสภาพที่แหว่งๆไปแล้วเป็นหลุมๆเนี่ยก็เยอะพอสมควรที่บอกว่าป่ามันลดลงไปเยอะคือเรามีป่าจริงแต่ป่าไม่สมบูรณ์เท่าเก่าเยอะคือพื้นที่ป่าตามที่ขึ้นทะเบียนมันยังเยอะนะครับแต่ว่าตามที่ขึ้นทะเบียนตามที่ขึ้นทะเบียนนะแต่ป่าที่มีบุกรุกเข้าไปใช้พื้นที่มันก็เยอะขึ้นรอบๆเราเขียวหมดนะอาจารย์อันนั้นคือป่ามาที่เขียวๆรอบๆประเทศไทยนั่นคือป่าไม้ตะวันตกของเราเนี่ยนะครับก็คือพม่าก็ยังเขียวอยู่มันเขียวเข้มเลยนะก็ถ้าฝั่งลาวตอนเหนือก็ยังเขียวอยู่แต่ถ้าลาวตอนใต้ก็จะเห็นว่าป่าก็ลดลงไปบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะหายไปในตรงที่เป็นขวานทองนั่นแหละอาจารย์ครับดูแล้วสภาวะตอนนี้อันนี้คือต้นเหตุส่วนหนึ่งมันอะไรในส่วนประกอบกันคือตรงนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงข้อผิดพลาดในเรื่องของการดูแลรักษาป่านะครับคือไม่ได้มุ่งเน้นที่จะทำร้ายหรือว่ากล่าวหาใครนะแต่ว่าอยากให้เป็นบทเรียนว่าในช่วง10 กว่าปีที่ผ่านมาที่เรามีนโยบายการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจเนี่ยก็คือข้าวโพดก็ดียางพาราก็ดีเนี่ยนะเราเน้นให้มีผลผลิตทางการเกษตรนะอุตสาหกรรมของอาหารสัตว์พืชอาหารหรือว่าเน้นการส่งออกยางพาราหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรากลับไปดูเราจะเห็นที่มาที่ไปของนโยบายนี้ก็มาจากพรรคการเมืองซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้พื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดประเทศไทยเราใช้พื้นที่ป่าต้นน้ำซึ่งมีความสำคัญในทางระบบนิเวศมีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์เราใช้พื้นที่ป่าดีๆเนี่ยอาจารย์ทั้งอุทยานแห่งชาติทั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเราถางเราเผามันด้วยวิธีใดก็แล้วแต่แล้วเราใช้พื้นที่ตรงนั้นน่ะปลูกข้าวโพดแล้วได้ข้าวโพดมาเนี่ยเราเอามาเลี้ยงสัตว์สัตว์เนี่ยเอามาให้คนกินเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรต่างๆนะแต่ป่าหายป่ามันหายไปคนไทยจะมีสักกี่คนที่ได้รู้แล้วก็เข้าใจตระหนักว่าทุกวันนี้เนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เรากินเนื้อสัตว์เนี่ยเรากินป่าต้นน้ำเข้าไปด้วยทำยังไงที่เราจะเกิดการรับรู้ตรงนี้เพราะอาหารสัตว์มันเป็นแทนที่ป่าต้นน้ำคืออาหารสัตว์เนี่ยมันมาทั้งป่าต้นน้ำแล้วก็ท้องทะเลปลาป่นนี่ก็
กวาดมาเลยเรากำลังใช้ทรัพยากรกันอย่างล้างผลาญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้เรารู้เนื้อรู้ตัวตอนนี้นะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเอาละเราจะต้องกำหนดเขตพื้นที่ตรงไหนที่เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำเนี่ยเขตอนุรักษ์เนี่ยรักษามันไว้ให้ได้จริงๆจังๆได้ไหมนะครับแล้วก็ถ้าจะปลูกพืชเศรษฐกิจข้าวโพดหรือยางพาราเนี่ยก็กำหนดเขตหรือโซนนิ่งอะไรต่างๆให้ชัดเจนรัฐบาลมีอำนาจล้นฟ้านะครับกฎหมายมีไม่รู้กี่ฉบับอ่ะข้าราชการเนี่ยกรมป่าไม้ก็มีกรมอุทยานแห่งชาติก็มีกระทรวงเกษตรก็มีกระทรวงทรัพยากรก็มีทหารตำรวจข้าราชการในท้องถิ่นก็มีนะเรามีองค์ความรู้เทคโนโลยีอะไรต่างๆมากมายแต่ทำไมจนถึงทุกวันนี้เรารักษาป่าต้นน้ำไม่ได้ครับอาจารย์ประชาครับคือเมื่อก่อนเราก็ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นี่แหละแต่ว่ามันปลูกแถวที่ไม่ใช่ภูเขาครับมันปลูกแถวจังหวัดลพบุรีปลูกแถวนครสวรรค์ปลูกนะแต่นี่แถวนี้ไม่ได้ปลูกข้าวโพดแล้วไปปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยกันหมดอ้อยเนี่ยมาแรงแล้วทำให้ข้าวโพดเนี่ยมันย้ายไปปลูกในเขตที่มันเป็นภูเขาจริงๆมันไม่ควรจะปลูกข้าวโพดนั้นเพราะมันเป็นป่าคือจังหวัดที่มีการปลูกข้าวโพดมากสุดตอนนี้คือจังหวัดน่านกับจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งสองจังหวัดนี้มันคือป่าที่น่านก็มีการรณรงค์ปลูกป่าด้วยนะถูกไหมมันเป็นภูเขาเพราะฉะนั้นจังหวัดที่ก่อนเป็นภูเขาเป็นป่าจะเป็นหลักใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้าวโพดเข้าไปมันก็ป่าเสียหายอีกอันนึงคือยางพาราเนี่ยมันจริงๆแล้วมันล้นตลาดโลกเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเราก็ปลูกใช่ไหมครับจริงๆประเทศไทยไม่ควรลงรวมการปลูกยางช่วงที่ผ่านมาแต่ว่านโยบายก็เกิดไปแล้วนะครับแต่ว่าก็คงต้องว่าต่อไปยังไม่ต้องเสริมพื้นการปัญหาที่คุณที่ผมว่านะครับว่าพื้นที่ป่าต้นน้ำเราหายไปเปลี่ยนเป็นไร่ข้าวโพดอันนี้ก็ปัญหาในทางนโยบายเลยนะอาจารย์ก็ข้าวโพดคงไม่ใช่นโยบายเป็นการปลูกแต่ยางพาราเนี่ยเกี่ยวข้องกับนโยบายช่วงที่ผ่านมาคืออย่างนี้ครับอาจารย์ฮะมันเป็นนโยบายของรัฐบาลครับที่อนุญาตให้มีการปล่อยเงินกู้ผ่านธ.ก.ส.ธนาคารเกษตรเพื่อสหกรณ์ให้เกษตรกรรายย่อยสามารถที่จะกู้เงินแล้วไปปลูกข้าวโพดโดยที่ไม่ได้สนใจว่าแปลงปลูกข้าวโพดเนี่ยมันจะปลูกตรงไหนชาวบ้านพวกนี้เนี่ยบางส่วนเนี่ยก็เข้าไปบุกรุกแพ่วถางถางป่านะมันมีตัวเร่งก็คือยาฆ่าหญ้าพอฉีดยาฆ่าหญ้าไปทั่วทั้งภูเขาเนี่ยก็จุดไฟเผามันก็ลุกลามไปอย่างรวดเร็วใช้รถแท็กเตอร์ที่ไถขึ้นไถลงเนี่ยเดี๋ยวพักๆหนึ่งมันก็เปลี่ยนสภาพป่าเนี่ยเป็นไร่ข้าวโพดได้นะครับเพราะฉะนั้นทีนี้ทุกคนที่เดียวประธานโทษนโยบายของรัฐบาลอีกอันหนึ่งก็คือการประกันราคาข้าวโพดการรับซื้ออันนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยสนับสนุนทำให้เกิดการใช้พื้นที่ป่าต้นน้ำจูงใจใช่ครับใช่ไหมอาจารย์ก็อย่างนี้ครับจริงๆแล้วไอ้พื้นประเทศไทยเราเป็นที่ราบก็เยอะนะค่อนข้างเยอะมีก็พูดง่ายว่าค่อนข้างเป็นหลายสิบเปอร์เซ็นต์ของประเทศนะครับจริงๆมันก็เหมาะสำหรับการปลูกแล้วการที่ไปใช้พื้นที่ภูเขาซึ่งเราบอกว่าเราจะรักษาป่าไว้ประมาณ 1-3 ประเทศคือ 30% ตอนนี้มันคงไม่ถึงละพยังคงจำเป็นว่าทำยังไงเนี่ยที่จะต้องให้การบุกรุกภูเขาเนี่ยผู้ปลูกข้าวโพดมันถอยลงมานะครับเพราะว่าการไปทำลายนิเวศต้นน้ำเนี่ยมันทำให้ระบบนิเวศเสียทั้งระบบนะครับและจริงๆแล้วถ้าจะมีการอนุโลมในบางพื้นที่ที่มีการเข้าไปถือครองมานานแล้วหลายสิบปีมาแล้วไม่ใช่เกิดขึ้นช่วงปีนี้นะหมายถึงว่าอาจจะ20-30ปีมาแล้วนะก็ควรเปลี่ยนเป็นระบบขั้นบันไดหรือระบบอนุรักษ์ดินซึ่งเราไม่ได้ใช้อยู่ตอนนี้เพราะว่าการทำแบบขั้นบันไดเหมือนที่ฟิลิปปินส์ทำหรืออินโดนีเซียทำเนี่ยมันอนุรักษ์ทั้งดินอนุรักษ์ทั้งน้ำแล้วก็อนุรักษ์พื้นที่แล้วก็แต่เขาไม่ได้ปลูกข้าวโพดนะครับการทำขั้นบันไดเนี่ยเขาก็จะปลูกพืชตัวบ้างพืชอย่างอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าพื้นที่ที่เพิ่งบุกรุกเข้าไปไม่นานเนี่ยจะต้องถอยเรื่องขอคืนมาไม่งั้นเราจะมีถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำแบบที่อาจารย์ว่ามาเนี่ยสถานการณ์ก็คงสภาพเราจะเป็นยังไงก็อันดับแรกคือคงไม่ดีขึ้นแน่นอนแต่ว่าก็จะเห็นภาพน้ำแห้งแม่น้ำถ้าวงจรแรงมันกลับมาอีกปีนี้ยังไม่จบวงจรแรงถูกไหมครับแต่ว่าภายใต้ที่ว่าคำทำนายของกรมอุตุแล้วก็หน่วยงานหลายหน่วยที่เขาตกลงร่วมกันเนี่ยผมเพิ่งสอบถามเข้ามาล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาข้อเย็นว่าปีนี้ฝนน่าจะปกติแต่ว่าจะตกประมาณสักมิถุนาจะฝนมาไม่สุราประมาณนี้นะก็ปกติแต่ว่าสมมติว่าปีนี้วงจรแล้งจบแล้วแต่ว่ามันก็จะไปอีก 2-3 ปีอาจวงจรแล้งจะกลับมาอีกแล้งจัดอีกแล้งจัดเราก็จะต้องเตรียมความพร้อมไว้ว่าเราถ้าเกิดสถานการณ์นี้แล้วปัจจัยต่างๆที่เราดำเนินการเราแก้ไขหรือยังเรื่องป่าต้นน้ำเรื่องอื่นๆเราแก้ไขหรือยังมันจะการว่าพวกเมืองไทยก็จะเจออากาศแบบสุดขั้วเลยใช่ร้อนจัดร้อนจัดเป็นเรื่องของโลกอยู่แล้วแห้งจัดแล้งจัดใช่เพราะว่าร้อนนี่เป็นเรื่องของโลกแต่แรงจัดโลกแต่ว่าเราจะดูแลต้นน้ำเพื่อทำให้แรงจัดแล้วยังมีน้ำอยู่ได้ยังไงนั่นเป็นอีกเรื่องนึงคืออยากจะเรียนกับท่านผู้ฟังเพิ่มเติมด้วยนะว่าจากนี้ไปเนี่ยต้องอันดับแรกเนี่ยคงต้องทำใจแล้วล่ะ
ว่าสภาพแวดล้อมครับอาจารย์มันจะไม่เหมือนเดิมนะครับก็จะเจอความโหดร้ายเราจะต้องเจอความวิกฤตหรือว่าจะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงนะถ้าเรียกแบบกลางๆก็คือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นวิกฤตในบางพื้นที่บางพื้นที่อาจจะขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงซึ่งอันเนี้ยพี่น้องชาวบ้านหรือท่านผู้ฟังก็อาจจะต้องเตรียมการที่จะมีแหล่งน้ำกักเก็บน้ำเป็นของตนเองในขณะเดียวกันเนี่ยในทางตรงกันข้ามเนี่ยนะครับอาจจะต้องเตรียมรับกับสถานการณ์ที่เรียกว่าน้ำท่วมฉับพลันภูเขาดินถล่มนะหรือว่าน้ำท่วมแล้วเฉพาะพี่น้องในกรุงเทพเนี่ยอาจจะจำเหตุการณ์เมื่อปี54นะเราอาจจะเจอเหตุการณ์อย่างนั้นได้เพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยมันแปรปรวนนะครับก็เลยอยากจะเรียนว่าประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ป่าเขตร้อนนะปริมาณน้ำฝนนะเราควบคุมไม่ได้แต่เมื่อปริมาณน้ำเมื่อฝนตกลงมาแล้วมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่จะควบคุมแล้วก็ทำหน้าที่ควบคุมการไหลของน้ำจะไม่ให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลป่าไหลหลากก็คือป่าแล้วก็ป่านี่ก็ยังทำหน้าที่ในการกักเก็บน้ำถาวรได้มากกว่าเขื่อนตอนนี้เขื่อนเนี่ยแทบจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะครับพอจะเห็นภาพของปัญหานะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับครับพักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าพีพีนิวส์เข้มข่าวค่ำนะครับ